สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีทิปสั้นๆมาเล่าให้แฟนคลับฟังนะคะว่าการออกเดทครั้งแรกเนี่ยในหนังสือภาษาอังกฤษที่เขาเขียนกันทั่วไปหรือหนังสือในเวสเทิร์นไนท์เขาเขียนกันทั่วไปเนี่ยหมอก็พยายามที่จะเอามาปรับใช้กับในรูปแบบเอเชียนะคะว่าคือถ้าสมมุติว่ามีการนัดออกเดทออนไลน์หรือเดทอะไรก็ตามที่คุณจะต้องเจอตัวเนี่ยเวลาไหนดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดที่เขาทำการค้นวิจัยกันมาแล้วเนี่ยก็คือผู้หญิงจะตอบรับและผู้ชายก็ไม่รู้สึกawkward นะคะก็คือช่วงเวลาวันอาทิตย์ตอน brunch ก็คือกลางวันนะคะแล้วทำไมไม่ตอนเย็นล่ะอ๋อเพราะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือการตอนเย็นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันจะไปทำอะไรต่ออย่างอื่นนะคะซึ่งเราก็ยังไม่แนะนำในการเดทครั้งแรกเนี่ยเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงวันอาทิตย์กลางวันนะคะซึ่งทำให้คุณมีเวลาที่จะซึ่งหมอจะแนะนำว่าให้อยู่ได้ระยะเวลาชั่วโมงถึง2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าเป็นการถ้าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบเนี่ยคุณสามารถที่จะปลีกตัวมาได้แล้วลักษณะอันที่2อันนี้เวลาแล้วใช่ไหมอันที่2ลักษณะที่การพูดคุยเนี่ยยังไงเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจ body language เพราะต่างคนต่างแปลกหน้ากันเพราะฉะนั้น body language ที่คุณจะต้องเข้าใจคือภาษากายที่การแสดงออกของแต่ละคู่เนี่ยที่ถ้าสมมติว่าคนนั่งดูเล็บนั่งดูนาฬิกานั่งดูเล็บเนี่ยมันจะได้ถึงอาการเบื่อแหละนะก็คือหรือเอามือไปแบบอย่างเงี้ยนะก็คืออาการเริ่มเบื่อแหละเพราะฉะนั้นคือการเดทแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเดทครั้งแรกให้คุณศึกษา body language ของแต่ละคู่นะคะว่ามีลักษณะแบบไหนคู่ของคุณเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายเริ่มนั่งมองเล็บเนี่ยหรือเริ่มกอดอกเนี่ยแปลว่าคือทั้งหรือว่าฝ่ายผู้หญิงเองนั่งมองเล็บหรือนั่งดูนาฬิกาข้อมือเนี่ยแสดงว่าทั้งคู่ต่างเบื่อถ้าลองกลับไปมองตัวเองดูก็จะเห็นว่ามันจะ body language เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเด็กครั้งแรกจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะอันที่3ก็คือหมออยากให้คุณทิปอันที่3นะคะอยากให้คุณ maintain attitude ก็คือคุณเข้าไปจีบผู้หญิงหรือผู้หญิงเข้าไปในการเปิดรับทั้งคู่เนี่ยก็คือให้มองว่าเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันก่อนนะคะคือเป็นการเปิด open ให้กันและกันก่อนไม่ใช่ว่าโหนี่ผู้ชายในฝันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะคือแล้วก็ maintain attitude ของหมอก็คือหมายความว่าคุณอย่าไปแสดงท่าทีกระวนกระวายเลิกลักหรือเขาเรียกว่าประมาทนะคะเพราะฉะนั้นคือให้วางท่าทีเพื่อที่จะศึกษากันให้ชัดเจนกันก่อนนะคะว่าเราจะไปต่อได้ไหมถ้าคุยกันแล้วมันถูกคอแหมเรื่องเดียวกันหนังก็ชอบดูเรื่องเดียวกันไม่ชอบตัวร้ายตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ทานอาหารก็รสชาติใกล้เคียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะไปต่อได้แล้วเดี๋ยวทิปครั้งหน้าก็จะมาบอกว่าเดทครั้งที่2จะต้องทำอะไรต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ดูเป็นทิปตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเขามีการทำวิจัยศึกษากันมาหมดแล้วว่าช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาควรจะอธิบายอะไรบ้างนะคะคือถ้าสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยเกิดมีการสัมผัสเราขึ้นมาอันนี้นะคะแนะนำนะคะว่าในเดทแรกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีแบบอักซิเดนต์แตะตัวนิดนึงได้นะคะแต่ไม่ใช่เข้าไปเกาะแบบเข้าไปเกาะเลยหรืออะไรเงี้ยไม่ควรนะคะแล้วผู้ชายเองก็คืออักซิเดนต์แบบจุแบบบางผู้หญิงข้ามถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ไม่สมควรที่จะไปจูงมือเขาในเดทแรกนะคะเพราะว่าเราต่างพูดต่างเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นให้สงวนท่าทีทั้งคู่เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าผู้ชายเริ่มเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวคุณเยอะขึ้นลักษณะของผู้หญิงที่จะต้องทำก็คือให้สโลว์ดาวน์ผู้ชายนะคะตรงนี้แหละที่จะเป็นทำให้คุณไปต่อได้และผู้ชายก็อาจจะเสียเซลล์แต่อันนี้เป็นวิธีที่ป้องกันให้คุณปลอดภัยทั้งคู่นะคะวันนี้ก็เรียบก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ฝากรีวายกับ CBT นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในช่วงโควิดนะคะค่ะสวัสดีค่ะ